นโยบายหลักที่มาเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรก็จะมีเรื่องของการดูแลปรับปรุงภาคการเกษตรให้มีรายได้สูงขึ้นตามที่ท่านนายกได้แถลงกับรัฐสภาที่ท่านกำหนดไว้ว่าเป็นการตลาดกลางและวัฒนธรรมเสริมเพิ่มรายได้นะคะเราก็จะนำนี้มาใช้กับกระทรวงเกษตรอย่างต่อเนื่องไปเช่นเดียวกันเรื่องที่สองในนโยบายของรัฐบาลก็จะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาที่ดินในทุกมิติซึ่งของกระทรวงเกษตรเองก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับที่ทำกินในส่วนของสปป.ที่ดูแลอยู่นะคะเราก็จะยกระดับให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรนอกจากที่ทำกินแล้วสามารถใช้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีนโยบายที่สามของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรเราก็จะเป็นการบริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจรซึ่งกระทรวงเกษตรก็มีแผนอยู่แล้วนะคะมีทั้งแผนระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวส่วนงานที่เกี่ยวข้องมากที่สุดก็จะเป็นกรมชลประทานแต่อย่างไรก็ตามก็จะต้องประสานงานร่วมกับกระทรวงอื่นและหน่วยงานอื่นเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ลดแก้ไขเรื่องของน้ำท่วมน้ำแรงซ้ำซากได้อย่างยั่งยืนไปวันนี้ท่านนายกก็จะเรียกประชุมเพื่อตั้งศูนย์อำนวยการแก้ปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะคะก็ถ้าได้รับข้อสั่งการใดก็คงจะมาประสานงานต่อไปในส่วนเสริมนอกจากนั้นก็จะมีนโยบายเรื่องของครีเอทีฟคอมมิชชั่นที่ท่านนายกแถลงต่อรัฐสภาซึ่งกระทรวงเราก็จะเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกษตร BCG นะคะแล้วก็เรื่องของกฎหมาย EUDR ที่การยางประเทศไทยก็จะนำไปปฏิบัติเพราะว่าจะมีผลบังคับใช้ในตลาดของการระบบสแตนดี้ถ้าเราทำได้ทัน EUDR นี้ก็จะเป็นโอกาสของภาคการเกษตรไทยเพราะว่าคงจะมีเพียงไม่กี่ประเทศที่สามารถทำไปและปฏิบัติตามกฎหมาย EUDR ได้เพราะฉะนั้นแหล่งที่มาของสินค้าเช่นยางจริงๆมีทั้งหมด7พืชด้วยกันนะคะแต่ว่าจะมีเรื่องของยางเนี่ยที่เราเป็นผู้ส่งออกหลักนะคะถ้าเราสามารถปฏิบัติได้ทันเนี่ยผู้ผลิตยางแปรรูปทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นยางล้อหรือว่ายางอื่นๆที่ต้องใช้วัตถุดิบยางเนี่ยก็จะต้องใช้จากประเทศไทยเป็นหลักเพื่อที่จะสามารถส่งออกไปยังประเทศในสหภาพยุโรปได้นะคะนี่ก็จะเป็นโครงการของประเทศไทยนอกจากนั้นก็จะมีช่วยรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรการนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้นในภาคการเกษตรที่ได้มอบนโยบายให้กับพี่น้องครอบครัวเกษตรกรแล้วก็ข้าราชการกระทรวงเกษตรกรของเราคำถามอื่นไหมคะมีการแบ่งนโยบายขณะนี้ยังไม่ได้แบ่งงานเป็นทางการนะคะแต่ก็มีการหารือกันไว้บ้างแล้วเดี๋ยวถ้าแบ่งแล้วเป็นทางการอย่างไรผมจะได้บอกกับพี่น้องสื่อมวลชนอีกครั้งทางการจะดูแลอะไรพิเศษไหมคะในหน่วยการของกรมต่างๆส่วนใหญ่ของอาจารย์เองเนื่องจากทำงานต่อเนื่องมาจากที่เป็นผู้แทนการตลาดนะคะก็คงจะไปเน้นเรื่องของการตลาดหลังการผลิตนะคะทั้งสองท่านก็จะช่วยเสริมในเรื่องของนวัตกรรมเสริมและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรเป้าหมายการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรสามเท่าใน4ปียังอาจารย์ยังคงไว้ไหมคะอันนี้ไม่ได้อยู่ในนโยบายในคำแถลงนโยบายนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามกระทรวงเกษตรเราเนี่ยก็มีภารกิจที่เรากำหนดไว้อยู่แล้วว่าจะเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอย่างน้อยปีละ 10% ของเลยจากรัฐมนตรีซึ่งขณะนั้นยังสั่งการไม่ได้เพราะว่าการแถลงนโยบายยังไม่เสร็จสิ้นนะคะท่านอธิบดีทั้งหลายท่านผู้บริหารก็ได้ลงไปในทุกพื้นที่ถ้าทุกคนได้เห็นข่าวนะคะลงไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรแต่ว่าสิ่งที่ต้องเตรียมการจัดเรื่องไว้ผู้บริหารก็ได้เตรียมแล้วไม่ว่าจะเป็นกรมปศุสัตว์กรมการข้าวที่จะช่วยเยียวยาพี่น้องเกษตรกรกับกรมพัฒนาที่ดินที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือในการปรับพื้นที่แล้วก็กรมชลประทานที่จะไปช่วยสูบน้ำออกในส่วนที่น้ำมีระบายไม่หมดทุกคนมีแผนเตรียมการเต็มที่อยู่แล้วไปวันนี้ก็จะได้รายงานท่านนายกแล้วก็คณะกรรมการได้ทราบเช่นเดียวกันว่าทางกระทรวงเกษตรได้ทำอะไรไปบ้างแล้วและมีแผนจะทำอะไรต่อมีการประเมินความเสียหายเบื้องต้นแล้วก็งบประมาณที่จะใช้ในการเยียวยาภาคเกษตรตอนนี้ประมาณเท่าไหร่มีการคำนวณกันอยู่แต่ตัวเลขคงจะยังไม่นิ่ง
เราต้องรอการประเมินหลังจากการชาจะจบเสร็จสิ้นก็ต้องมีตัวเลขผ่านพรบได้แถลงต่อไปแล้วก็จากที่ได้พบหารือกันตั้งแต่วันที่ได้พบกันที่ชัยนาทแล้วก็อยุธยาเขาก็ก็ได้บอกกับเขาอยู่แล้วนะช่วยประชาสัมพันธ์ซึ่งกรมจะไม่ให้กรมชนอย่างเดียวกรมชนก็ต้องประสานกับทางท่านผู้ว่าในอำเภอแล้วก็หน่วยงานของท้องถิ่นที่จะช่วยประชาสัมพันธ์เสียด้วยซ้ำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ท่านให้ประชุมที่สภานะคะว่าการเตรียมไทยอย่างทำครบแต่ชาวบ้านจำนวนหนึ่งเนี่ยก็ยังเป็นห่วงทรัพย์สินแล้วก็ไม่ได้อบพยพออกนะคะอันนี้ก็เราไปบังคับให้เขาออกไม่ได้แต่ว่าท่านนายกก็บอกว่าจะมาหารือกันว่าจะมีวิธีการใดไหมที่เราจะบอกกับพี่น้องประชาชนให้เขาสบายใจว่าในเรื่องทรัพย์สินเนี่ยเราจะมีวิธีการช่วยเหลืออย่างไรถ้าหากว่ามันเสียหายเขาจะได้พร้อมที่จะเอาชีวิตตัวเองให้รอดก่อนนะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกหน่วยงานจะต้องเข้าไปช่วยทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่าให้ปฏิบัติตามคำเตือนของภาครัฐ